ิทานเรื่องการเดินทางของลูกโป่งกาลครั้งหนึ่งมีลูกโป่งลูกหนึ่งลอยไปลอยมาในที่ต่างๆวันหนึ่งลูกโป่งลอยไปในทุ่งหญ้ามันลอยอย่างนิ่งเงียบค่อยๆลอยไปจนกระทั่งลูกโป่งลูกนี้ลอยออกไปยังทะเลแต่ต้องลมทะเลที่แรงมากทำให้มันลอยฉวัดเฉวียนไปมาอย่างแรงทำให้มันลอยขึ้นไปทำให้มันลอยขึ้นไปสูงมากต่ำมากจนมันลอยไปในฟ้ามันไม่เกี่ยวกับกิ่งไม้จนเกิดลอยขึ้นเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายมันลอยไปยังทะเลทรายแต่ถ้าว่าคราวนี้มันโดนหนามของกระบองเพชรมันจึงพุ่งไปข้างหน้าอย่างแรงเพราะอ้อมที่ว่าออกมาจนสุดท้ายมันก็ตกลงในโอเอซิสใกล้ๆนั่นเองนี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้ว่าชีวิตคนเราก็เหมือนลูกโป่งหากมีอุปสรรคมากแต่หากเราไม่พบอุปสรรคเราก็ไม่ได้สุขสบาย